ล่ะค่ะทองคำของมีค่าที่ใครก็อยากครอบครองแต่จะทองแท้หรือทองชุบมองปุ๊บรู้ปั๊บติดตามได้ในเรื่องเดเอตโรวันนี้ค่ะทองแท้กับทองชุบนี่ดูยังไงที่ทองชุบนี่ส่วนใหญ่แล้วด้วยน้ำหนักของโลหะเนี่ยมันจะหนักกว่าสีมันจะออกเหลืองกว่าทองจริงจะความสว่างจะน้อยกว่าออกอมแดงมากกว่านิดนึงคุยกับผ้าค่ะนับ1ถึง10ไปได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือทองชุบมันจะเห็นเลยค่ะสีทองมันจะหลุดออกข้างในพื้นมันจะเป็นอาจจะเป็นสีขาวนะคะออกขาวหรือออกแดงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นทองจริงมันก็จะไม่เห็นมันก็จะเป็นสีทองอยู่ทองรูปพรรณสวยๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอาจจะไม่ใช่ทองแท้ๆเสมอไปค่ะเพราะว่าทองนั้นมีหลายประเภทมีหลายเทคนิคในการผลิตและเรื่องเดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในเทคนิควิธีการที่ทำให้เครื่องประดับสิ่งของดูมีค่ามีราคาด้วยการชุบทองเราจะไปกันที่ MRC Chemical จังหวัดนนทบุรีที่นี่มีประสบการณ์ด้านเคมีชุบทองมานานกว่า35ปีแล้วค่ะชุบทองก็คือการเคลือบผิวให้มันเป็นสีทองค่ะคือทองก็จะมี2แบบนะคะที่เป็นทองที่ทำมาจากทองจริงๆนะคะแล้วก็กับทองวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์หลักของการชุบนะคะก็คือที่เราทราบกันทั่วไปคือเพื่อความสวยงามอย่างเช่นพวกเครื่องประดับพวกอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของความคงทนในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือก็จะมีชิ้นส่วนหนึ่งที่มันเป็นทองนะคะของที่ที่เราชุบเป็นอิเล็กโทรเพลตติ้งก็คือการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ากระบวนการชุบนี้มีส่วนประกอบของ3อย่างนะคะก็คือข้อ1ก็คือวัตถุดิบที่มันเป็นโลหะหรืออโลหะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสินค้านะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของกระแสไฟต้องมีกระแสไฟเข้ามานะคะอันดับที่3ก็คือเคมีที่ใช้ในการชุบโลหะที่นำมาชุบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะที่เป็นทองเหลืองนะคะทองเหลืองทองแดงอันนี้ก็จะเป็นทองแดงแล้วนอกจากนี้ก็จะมีที่เป็นสแตนเลสมีพวกเหล็กพวกอะไรเนี้ยก็ชุบได้ของที่ลูกค้าส่งมาชุบอันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องประดับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทางสำเพ็งส่งมาชุบในนี้ก็จะมีสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็แหวนนะคะค่ะเป็นเครื่องประดับแล้วก็วัตถุมงคลจะมีเอาองค์พระกรอบพระอะไรเนี่ยแล้วพระที่ปั๊มแล้วก็พระที่หล่อแล้วก็องค์พระที่เป็นองค์พระใหญ่ๆเห็นนะคะเครื่องใช้ต่างๆอะค่ะเครื่องใช้ที่เป็นเนสเซอรี่ตัวนี้อันนี้เป็นตะเกียงของโบราณอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์นะคะที่เป็นสวิสแอร์เป็นข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกบัตรบาร์นะภาษานี่ก็คือเป็นใช้ในการที่จะให้มันนำไฟฟ้าค่ะอยู่ในส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าที่เป็นใหญ่ๆนะคะอันนี้แปลกๆที่เอามาชุบอันนี้ก็จะแปลกเป็นที่สำหรับวางผลไม้หรือว่าผักอะไรค่ะถึงจะชื่อว่าชุบแต่ไม่ใช่การจุ่มลงไปชุบตรงๆนะคะจะเป็นการเคลือบผิวด้วยแร่ต่างๆสักการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าผ่านน้ำในบ่อสารเคมีซึ่งขั้นตอนแรกคือการผูกงานค่ะด้วยการผูกก็คือต้องใช้ลวดทองแดงหรือทองเหลืองก็ได้ค่ะเพื่อให้มันนำไฟฟ้าค่ะอันนี้เขาเรียกจิกค่ะเพื่อจะให้งานมันอยู่ไม่ให้งานมันไปซ้อนกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับประมาณไม้แฟนผ้าค่ะให้มันอยู่เป็นชุดๆของมันไปค่ะมาทำมาจากทองแดงอะค่ะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าเขาเรียกว่าสื่อในการนำไฟถ้าไม่มีพวกนี้มันก็จะไม่ติดชิ้นงานที่ผูกแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การล้างทำความสะอาด3ขั้นตอนด้วยน้ำยาเคมีเครื่องอุลตราโซนิกหรือว่าคลื่นเสียงค่ะและล้างด้วยไฟฟ้าค่ะเพื่อชะล้างคราบไขมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นผิวออกให้หมดจดนะคะซึ่งก็จะทำให้ชิ้นงานนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็ยึดเกาะกับสิ่งที่ต้องการชุบได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยขั้นตอนการชุบทองนะคะก็จะต้องเริ่มจากการชุบรองพื้นด้วยทองแดงด่างจะทำให้ชิ้นงานสามารถยึดเกาะโลหะต่างๆที่จะมาเคลือบชั้นต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นก็จะชุบด้วยทองแดงกรดหรือว่าทองแดงเงาเพื่อให้ผิวเรียบเป็นเงา
่อด้วยการชุบนิกเกิลสีของชิ้นงานนะคะก็จะกลายเป็นสีพื้นเงินซึ่งหลังจากนี้เราจะนำไปชุบทองเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่เห็นเป็นบ่อที่เป็นแต่ละบ่อนะคะในบ่อนั้นก็เขาจะเรียกว่าไบเทนเนอร์นะคะเพิ่มความเงาความสวยงามให้มันค่ะเราก็จะมีสายที่เป็นเคมีที่มันเป็นนำไฟฟ้าได้นะคะบ่อทองแดงนะคะในบ่อนั้นก็คือจะมีแร่ที่เป็นทองแดงเป็นส่วนประกอบอยู่นะคะค่ะแล้วก็จะมีเขาไปเรียกแอโนดนั้นก็คือเป็นทองแดงเหมือนกันเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าข้างในจะวิ่งมาเกาะกับชิ้นงานนะคะอันนี้ก็คือชุบทองเป็นเลยได้ไหมเป็นคำถามที่ดีนะคะก็คือเป็นชุบทองเลยเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วมันก็จะชุบไม่ติดอะค่ะแล้วความเงางามอะไรนี้มันไม่มีอะค่ะมันจะไม่สวยงามค่ะในของพี่จะมีทองสองแบบนะคะก็คือทองวิทยาศาสตร์เป็นเคมีนะคะค่ะเคยเลยเรียกว่าเป็นทองวิทยาศาสตร์กับทองที่เป็นทองจริงๆเขาเรียกว่าเกลือทองลักษณะเป็นผงขาวๆคล้ายๆเกลือนะคะทำไมถึงเป็นเกลือทองเพราะว่าสะดวกในการใช้งานแล้วก็มันละลายในน้ำได้ง่ายหลังจากชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการเป่าแล้วก็อบชิ้นงานให้แห้งก็จะได้ชิ้นงานหรือว่าเครื่องประดับทองที่ดูดีมีราคาค่ะแต่ที่เห็นทองมีเฉดสีที่ต่างกันแบบนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการชุบค่ะจะมีด้วยกัน3เฉดสีคือ 14K 18K และ 24K ค่ะแต่ขอย้ำอีกทีนะคะว่างานชุบทองไม่ว่าจะเป็นการชุบทองคำไม่แท้หรือว่าชุบทองคำแท้ก็ไม่ใช่ทองแท้ทองจริงๆเป็นเพียงชิ้นงานโลหะที่มีการเคลือบสีทองเอาไว้แล้วก็สามารถหลุดออกได้ตามการใช้งานค่ะความคงทนนี้ก็จะประมาณนะคะ 3-6 เดือนแต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะคะว่าลักษณะของเหงื่อลักษณะของการใช้พวกน้ำหอมหรือพวกสเปรย์อะไรเนี้ยก็มีผลหลังจากใช้งานแล้วก็คือควรจะทำความสะอาดก็อาจจะเป็นล้างน้ำหรือว่าล้างสบู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ในกล่องการชุบทองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำให้เครื่องประดับหรือว่าสิ่งของโลหะต่างๆนั้นมีความสวยงามคงทนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้นะคะซึ่งที่บริษัท MRC Chemical ของพี่รัฐยังรับชุบโลหะต่างๆที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นชุบทองแดงเงินนาคถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ